UVA UVB Light and Heat All in One Lamp นะครับแสงแบบสดมากนะครับผมดูแสงแล้วแบบรู้สึกว่ามันสดมากเลยสวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเรนเนเจอร์นะครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมเอ่ยผมสั่งของนะครับสั่งหลอดไฟใหม่นะครับ80วัตต์เห็นไหม80วัตต์เป็นหลอดไฟใหม่นะครับของเพิ่งมาถึงนะครับสั่งไปตั้งแต่วันที่2นะครับแต่ก็เพิ่งได้ของนะครับเพราะว่าจะส่งเนี่ยติดเขาเรียกอะไรนะเทศกาลนะครับเข้าพรรษานะก็เลยล่าช้านะครับก็เคลียร์ประเด็นนะครับดราม่าจากคลิปไปหลายคลิปของผมนะครับว่าทำไมใช้หลอดไฟวัดต่ำๆนะครับก็เพราะว่าผมใช้ไฟหลอดต่ำเนี่ยก็เพื่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยนำก้อนเงินก้อนทองเนี่ยตากแดดตอนเช้านะครับพอเขาได้รับแดดตอนเช้าด้วยนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยจะเป็นตัวเสริมเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นเราไม่ได้ให้หลอดไฟ 100% เหมือนกับเตาของเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ไม่ได้มีเวลานำน้องไปโดนแดดนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็นี่นะครับหลอดไฟหลอดใหม่ของก้อนเงินก้อนทองนะครับนี่นะครับยี่ห้อนี้เลยก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับนะครับก็เป็นหลอดไฟสำหรับสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะนะครับ UVA UVB Light and Heat All in One Lamp นะครับคือเป็นหลอด UVA UVB แล้วก็เป็นหลอดให้ความร้อนในหลอดเดียวนะครับนะครับCloth True Natural Sun นะครับก็เรียนแบบแสงอาทิตย์นะถ้าแปลไม่ผิดนะครับถ้าแปลผิดก็ขออภัยนะครับแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยทุกวิตามินดีโอเคนะครับก็ประมาณนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็พอได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับไปเดี๋ยวเราจะลองดูด้านในกันบ้างนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนะครับแกะยากๆหน่อยเพราะว่ามือเดียวนะครับมือต้องถือกล้องนะไปด้วยโอ้ยจอบแกะยังไงน้อนี่เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูดีกว่าก็นี่นะครับหน้าตาหลอดนี่เลยหน้าตาหลอดเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นหลอดไส้นะก็น่าจะกินไฟน่าดูอยู่นะครับใครที่กลัวกินไฟนะครับไม่ไหวเรื่องค่าไฟนะครับค่าไฟขึ้นแน่นอนนะครับใช้หลอดแบบนี้ก็ใช้การตากแดดจากธรรมชาติก็ได้นะครับถ้ามีเรามีเวลาเนาะพาเขาตากแดดตอนเช้านะครับก็จะประหยัดไฟไปได้นะครับโดยใช้หลอดที่วัดต่ำๆได้นะครับถ้าเรามีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลานะครับก็แนะนำเป็นหลอดแบบนี้นะครับแต่ให้วัดสูงกว่านี้อีกจะยิ่งดีนะครับอันนี้แค่80วัตต์นะเป็นหลอด UVA UVB ในตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกันเลยก็อันนี้นะครับเป็นหลอดเดิมเนาะหลอดเดิมจะเล็กๆนะครับแค่75วัตต์นะก็จะเล็กๆนะครับไม่ได้ให้ UV เต็มที่นะครับเพราะว่าเราเป็นประหยัดไฟเนาะเพราะว่าเราอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกันเลยนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนทุลักทุเลอยู่นะครับเมื่อกี้เพราะว่าหลอดที่เปิดเมื่อกี้ร้อนมากนะครับต้องใช้ผ้าจับนะครับแล้วก็ตัวหลอดก็ร้อนนะครับแล้วก็ตัวโครงก็ร้อนนะครับดีนะที่เป็นขั้วเซรามิกเนาะนะครับแสงก็จะกระจายนะครับเข้าไปถึงในกล่องที่เขาอยู่เลยนะครับก็มาลองดูนะครับว่าจะดีจริงไหมนะครับจากการรีวิวในเว็บไซต์นะครับที่ผมสั่งแล้วก็ไปดูก้อนเงินก้อนทองกันดีกว่าแล้วครับตอนนี้แช่น้ำอยู่เนาะนี่นะครับ
ก้อนเงินก้อนทองก็แช่น้ำอยู่ครับมีการอึนะครับออกมาด้วยนะครับอันนี้เป็นคือหญ้าที่เราหั่นนะเห็นไหมว่าจะกินนะครับเก็บกินมันจะออกมาพร้อมอึนะครับก็แชร์ได้สักพักแล้วเราไปดูตอนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่าไปเจอไฟใหม่ของตัวเองแล้วจะเป็นยังไงบ้างสำหรับก้อนเงินก้อนทองนะไปรับชมกันเลยครับผมก็หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำก้อนเงินก้อนทองเช็ดตัวนะครับหมาดๆให้เรียบร้อยแล้วก็พากลับเข้ามาในตู้เลี้ยงของก้อนเงินก้อนทองนะครับก็รู้สึกว่าแสงมันแปลกๆเนาะจากไฟหลอดเก่าเนี่ยจะเหลืองเลยนะครับอันนี้มีขาวด้วยนะครับเหมือนจะออกสีขาวๆด้วยเหมือนก็เป็นเขาเรียกไงนะวอร์มไว้กับเดย์ไลท์ปนกันนะครับแล้วก็มีแสงตรงกลางเนี่ยมันจะเหมือนเขียวๆนะเห็นไหมแสงมันออกเขียวๆนะครับตรงกลางเนี่ยกลางหลอดนึกว่าผมตาฝาดเองนะครับแต่มันเหมือนเขียวจริงๆนะนะครับก็รีวิวให้ดูนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับหลอดไฟยี่ห้อนี้นะเพื่อนๆคนไหนคิดว่าดีก็นำไปใช้นะครับถ้าคิดว่ายังไม่ดีพอก็ใช้ยี่ห้ออื่นนะครับเราไม่บังคับกันเนาะดีที่ดีกว่าก็ใช้ไปนะครับแต่ทางที่ดีอ่ะผมว่าแสงจากธรรมชาติจากพระอาทิตย์เนี่ยดีที่สุดแล้วครับถ้าเรามีเวลานะถ้าเราไม่มีเวลาก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับหลอดไฟครับไม่มีเรียกอะไรนะถ้าเราไม่มีเวลาก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกนี่ก็กินอาหารกันนะครับอาหารเย็นนะครับฟ้ามืดแล้วนะครับก็กินอาหารเย็นนะครับเตรียมตัวนอนนะครับก็จะกระปี้กระเปร่านิดหน่อยนะครับไม่เหมือนตอนเช้าตอนเช้านี่คืออึนนะครับจะนอนแช่แดดกับแล้วหลังจากแช่แดดก็จะมานอนอึนอยู่กับหลอดไฟอีกนะครับเห็นไหมตรงกลางหลอดมันเหมือนกับโฟกัสเป็นแบบเขียวๆนะแสงแบบสดมากนะครับผมดูแสงแล้วแบบรู้สึกว่ามันสดมากเลยสีก้อนเงินก้อนทองเนี่ยแบบโอ้โหชัดกว่าใช้หลอดเหลืองอีกอะเนี่ยมันเขียวจริงไหมแล้วภาพในกล้องมันสั่นด้วยเป็นแบบคลื่นๆด้วยเจอแสงจากหลอดไฟเข้าไปแปลกนะครับหลอดนี้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันครั้งแรกนะครับที่ใช้เลยก็หวังว่าจะดีนะครับจะออกมาดีนะก็ปล่อยเขากินอาหารเย็นกันก่อนดีกว่าเราไม่รบกวนเขาละก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับก้อนเงินก้อนทองนะครับ1ไลค์1แชร์1subscribe 1ผู้ติดตามนะครับก็เท่ากับ1กำลังใจแล้วครับให้กับก้อนเงินก้อนทองแล้วก็ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดนะครับพูดผิดพูดถูกวกไปวนมาก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าสคริปต์ใดๆเลยนะครับเป็นการถ่ายสดเลยนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย